วันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2528ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะท่านเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเมื่อวันอาทิตย์ก่อนหายหน้าไปปักใต้ตามคำอาราธนาของกองอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งตั้งอยู่ที่ยะลาให้ไปแสดงปาฐกถาอบรมข้าราชการประชาชนในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสตูลและสงขลาก็ให้เวลาเข้าไป10วันออกเดินทางเมื่อวันที่11แต่ไปแวะที่โรงปูนทุ่งสงเทศที่นั่นก่อนแล้วก็ไปหาดใหญ่ไปยะลาไปนราธิวาสเขาจัดโปรแกรมให้แสดงธรรมแก่ข้าราชการประชาชนนักเรียนบ้างใน 4-5 จังหวัดนั่นกลับมาเมื่อวันศุกร์เวลา 3 ทุ่มถึงวัดชนประทานรังสฤษฎิ์แล้วก็มาพบญาติโยมทั้งหลายต่อไปการเดินทางไปแสดงธรรมนั่นก็พูดหลายแห่งก็จัดโปรแกรมเฉพาะตอนเช้าตอนบ่ายแต่ว่ากลางคืนอยู่ว่างอามาก็จัดโปรแกรมแทรกเพื่อจะได้พบปะกับประชาชนเพราะกลางวันประชาชนไม่ค่อยว่างเขาไปทำมาหากินกลางคืนนี่เขาว่างก็นัดไปเป็นแห่งๆถ้าไปเทศที่ไหนเทศเช้าเทศบ่ายกลางคืนก็นัดประชาชนตามวัดที่อยู่ใกล้ๆให้มาฟังกันต่อไปต่อเทศวันละ3ครั้งเป็นประจำก็ว่าได้จบรายการก็กลับมาพบญาติโยมทั้งหลายต่อไปขอขอบใจญาติโยมที่ไม่ทิ้งศาลาฟังธรรมของพวกเราไปได้ทราบว่ามาอยู่ตามปกติหายไปบ้างก็ไม่มากนักแล้วก็คงจะมากันอีกต่อไปเพราะว่าอามาไม่อยู่บางคนก็หลวงพ่อปัญญาไม่อยู่อย่าไปเลยอย่างนั้นก็ไม่ได้องค์ไหนเทศก็เป็นธรรมะเหมือนกันก็ต้องมาฟังกันไปตามเรื่องให้กำลังใจแก่พระผู้เทศฟังมากๆเนี่ยพระก็มีกำลังใจขึ้นแล้วจะได้ผลฝ่ายในการที่จะแสดงธรรมให้มากให้ดียิ่งขึ้นไปถ้าเราไม่ฟังพระที่มาเทศก็นึกว่าเอ๊ะเทศไม่มีคนฟังเลยใจอ่อนทอดแท้ไม่มีกำลังใจแต่ฟังมากๆจะทำให้เกิดกำลังใจแล้วจะได้ฟิตตัวให้พูดจาธรรมะอะไรดีขึ้นเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนาต่อไปตามสมควรแก่การกระทำอันนี้เมื่อก่อนที่จะไปทางใต้ก็ได้พูดข้างไว้ในเรื่องว่าเข้าถึงธรรมเพราะว่าในปี2528ได้พูดไว้ว่าให้เป็นปีแห่งการเข้าถึงธรรมะเข้าถึงธรรมะด้วยการศึกษาเข้าถึงธรรมะด้วยการปฏิบัติเข้าถึงธรรมะด้วยศึกษาและปฏิบัติแล้วจะทำให้จิตใจเราแนบสนิทอยู่กับพระธรรมเมื่อใจอยู่กับพระธรรมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นรบกวนจิตใจเพราะว่าธรรมะจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดภัยภายในและภายนอกแม้ว่าจะเผลออะไรไปบ้างก็พอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ได้เราได้เคยศึกษามาแล้วว่าอะไรเป็นอะไรพอเข้าใจเวลาใดใจมันคิดในเรื่องชั่วเรื่องต่ำ
เราก็ยับยั้งชั่งใจไม่คิดไม่ทำในเรื่องอย่างนั้นสภาพจิตก็อยู่ในความสะอาดสว่างสงบความสุขก็จะเกิดแก่ผู้ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคนในวิถีชีวิตเธอตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายต้องใช้ธรรมะอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าตอนเป็นเด็กนั้นเรายังไม่รู้อะไรแต่ก็เป็นเด็กที่มีธรรมะเป็นธรรมชาติเพราะเด็กนั้นไม่คิดชั่วไม่พูดเรื่องชั่วไม่กระทำอะไรที่เป็นเรื่องชั่วอยู่โดยธรรมชาติเป็นผู้มีจิตใจเป็นอยู่ตามธรรมชาติจะเรียกว่าสะอาดอยู่ก็ได้สงบสว่างสงบอยู่ก็ได้แต่เมื่อเติบโตขึ้นอีกหน่อยพอรู้เรียงสานี่ก็เริ่มรับอารมณ์เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจย่อมปรุงแต่งความคิดความนึกให้เป็นไปในรูปต่างๆประกอบกับสิ่งแวดล้อมในครอบครัวและบริเวณที่อยู่อาศัยเป็นไปในทางใดเด็กก็จะเป็นไปในทางนั้นเช่นอยู่กับครอบครัวที่ประพฤติดีประพฤติชอบมีศีลธรรมประจำจิตใจเด็กนั่นก็จะถ่ายภาพของพ่อแม่ที่ประพฤติดีประพฤติชอบไว้ในใจของเขาแต่ถ้าอยู่กับพ่อแม่ที่ประพฤติไม่ดีไม่ชอบหรือไม่รู้ว่าควรจะอบรมสั่งสอนลูกอย่างไรลูกก็จะโน้มเอียงไปในทางเหมือนกับพ่อแม่ที่เป็นอยู่นี่เป็นเรื่องในครอบครัวสภาพสิ่งแวดล้อมก็สำคัญเหมือนกันเด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเช่นเขาเรียกกันว่าในย่านสลัมหรือย่านชุมชนแออัดที่เขาเรียกกันในสมัยใหม่ว่าชุมชนแออัดก็พบเห็นแต่สิ่งที่ไม่ค่อยจะดีจะงามเขาก็ถ่ายทอดไว้ในใจเอาไปฝังเป็นนิสัยเป็นสันดานในทางอย่างนั้นกว่าจะขูดออกได้ก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติถ้าหากว่าเมื่อโตขึ้นพอรู้เดียงสาเราคอยให้คำแนะนำคำเตือนพูดให้เข้าใจทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็จะรับไหว้ซึ่งสิ่งถูกต้องนั้นชีวิตของเด็กก็จะก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ชอบต่อไปเมื่ออยู่ในวัยหนุ่มวัยชะกันยิ่งต้องใช้ธรรมะมากยิ่งขึ้นเพราะวัยหนุ่มวัยชะกันนั่นเป็นวัยคะนองกำลังสนุกสนานเบิกบานใจและมีกำลังส่วนเหลือมันมากอาจจะเอาส่วนเหลือนั่นไปใช้ในทางที่ผิดที่ไม่เหมาะไม่ควรก็ได้ถ้าไม่มีใครคอยกล่อมเกลาจิตใจของเขาไว้เขาก็จะไปในทางที่ผิดที่เสียจึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องคอยกล่อมเกลาให้เขาเข้าหาธรรมะไว้ตลอดเวลาเมื่อเป็นผู้ใหญ่มีภาระหน้าที่ในทางครอบครัวยิ่งต้องใช้ธรรมะมากขึ้นถ้าเราไม่ได้ใช้ธรรมะเราก็ลงโทษตัวเองคือเราเป็นทุกข์เองเราเดือดร้อนเองได้รับผลจากการไม่ประพฤติธรรมะด้วยตัวของเราเองก็เห็นกันอยู่ทั่วไปว่าผู้ใดประพฤติไม่ชอบไม่ควรคิดไม่ถูกต้องพูดไม่ถูกต้องกระทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องผลมันก็ตกอยู่แก่บุคคลผู้นั้นมีความทุกข์มีความเดือดร้อนทางใจด้วยประการต่างๆอันนี้เราก็เห็นกันอยู่ทั่วไปส่วนผู้ใดที่มีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจเขาก็มีความปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้าในการงานที่เขาประกอบตั้งตัวได้เป็นหลักเป็นฐานมีความดีความเจริญประจำชีวิตเมื่อวานนี้เขานิมนต์ไปที่โรงงานแห่งหนึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตพวกยาพวกอะไรต่างๆของห้างขายยาอังกฤษตรางูเมื่อไปเห็นสภาพโรงงานที่เขาทำแล้ว
ไอ้ที่น่าชื่นใจก็คือว่าเขามีห้องไว้ห้องหนึ่งเป็นห้องสูงใหญ่กว่าห้องประชุมของเรานี่ห้องนั้นเป็นห้องเปิดลุ่มแล้วหาเสื่อจันทบูรณ์ยาวๆนี่มาไหว้เป็นจำนวนมากสำหรับให้คนงานพักผ่อนตอนกลางวันแล้วก็มีที่บูชาพระไหว้ในห้องนั้นด้วยเขานิมนต์พระไปแสดงธรรมในห้องนั้นบ่อยๆอย่างน้อยก็เดือนละครั้งได้ไปแสดงอามาไม่เคยไปเพิ่งไปเมื่อวานนี้ก็ไปเห็นแล้วก็รู้สึกว่าผู้อำนวยการโรงงานนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมคือสนใจในธรรมะมาตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วก็มีชีวิตครองเรือนมาด้วยดีเดี๋ยวนี้เขาอายุ60ก็ไปแล้วก็ยังใช้ธรรมะเป็นดวงประทีปนำทางชีวิตของเขาอยู่และคนที่มาทำงานร่วมก็ชักจูงให้เข้าหาธรรมะคนเข้าประมาณ 3-400 ที่ปฏิบัติงานในโรงงานขึ้นมานั่งเรียบร้อยเป็นอันดีนั่งกระเสือพับเพียบนั่งฟังกันด้วยความสงบได้พูดชี้แจงแนวทางชีวิตให้เขาฟังให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัญหาชีวิตทุกคนนั่งฟังด้วยความสงบใจอันนี้แสดงว่าได้ทำกันมาหลายครั้งหลายหนจึงคนฟังเรียบร้อยไปแสดงธรรมที่ใดมันก็บอกเหตุการณ์ให้รู้เช่นไปวัดไหนคนฟังไม่ค่อยจะเรียบร้อยก็แสดงว่าวัดนั้นไม่ค่อยจะแสดงธรรมไม่ก็ไม่มีการประชุมคนมานั่งในศาลาให้เป็นระเบียบสมภารไม่เอาไหนว่างั้นมักจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าวัดไหนมีการเทศบ่อยๆคนฟังก็จะเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจฟังด้วยดีเพราะได้ทำกันบ่อยๆมันบ่งให้เห็นเหมือนกันตามสถานที่ต่างๆก็เช่นเดียวกันถ้าว่าที่ใดมีการประชุมบ่อยๆพบปะสังสรรค์ในด้านธรรมะพอพูดว่าให้ฟังเขาก็อยากฟังเพราะเคยฟังเคยรู้รสชาติของพระธรรมเคยได้รับประโยชน์ของธรรมะพอพูดว่ามีการพูดธรรมะเขาก็สนใจมาฟังกันมากแต่ในสถานที่ใดที่คนไม่เคยรู้รสชาติเขาก็จะไม่มาเหมือนกับว่าคนไม่เคยกินอาหารประเภทหนึ่งแล้วเราบอกว่าให้มากินอาหารนั้นเขาจะไม่รู้สึกอยากเพราะเขาไม่เคยกินแต่ถ้าเคยกินมาบ้างแล้วเพียงแต่เอ่ยชื่ออาหารเขาก็จะมาเพราะเขารู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรให้ประโยชน์แก่ร่างกายของเขาอย่างไรเขาเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องอย่างนั้นเขาก็ทำได้ดีมีคุณค่าอันนี้เป็นเรื่องของการทำบ่อยๆในเรื่องดังกล่าวแต่ถ้าไม่มีการกระทำกันเชื่อเลยก็มันบอกอยู่ในตัวบอกว่าไม่เคยคนมาฟังก็ไม่เรียบร้อยอะไรก็ไม่เรียบร้อยอันนี้เอามาเล่าให้ฟังก็เพื่อที่จะเห็นว่าหัวหน้าของคนต้องนำคนเข้าหาธรรมะถ้าเราได้นำคนเข้าหาธรรมะงานนั้นมันจะก้าวหน้าเป็นไปด้วยดีแต่ถ้าเราไม่นำคนเข้าหาธรรมะไหว้งานมันก็เกิดคลุกคลักเพราะจิตใจคนไม่เรียบร้อยไม่เป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบอะไรอะไรมันก็เกิดความสับสนวุ่นวายกันด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดประการหนึ่งเหมือนกันแต่นี่ที่พูดไหว้วันก่อนเนี่ยไปข้างตึงไหว้ในเรื่องการปฏิบัติด้านภาวนาคือพูดเฉพาะเรื่องที่เรียกว่าสมถภาวนาขอเท่าความเดิมนิดหน่อยว่าสมถภาวนานั้นหมายถึงการปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบตั้งมั่นอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานจุดหมายมันสำคัญอยู่ที่ตรงนี้เราจะไปนั่งภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจก็ให้รู้จุดหมายว่าเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อให้จิตของเราสงบไม่วุ่นวายตั้งมั่นไม่ไปในที่อื่นนอกจากสิ่งที่เราได้ผูกใจไว้
แล้วก็อ่อนโยนหมายความว่าเหมาะที่จะใช้จิตคิดทำในเรื่องอะไรอะไรต่างๆต่อไปคือเหมาะที่จะใช้งานและนี่คือจุดหมายของการเข้ามานั่งฝึกฝนอบรมจิตใจในด้านภาวนาการอบรมจิตในด้านภาวนานี้ความจริงก็เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตของทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในบ้านในเรือนเป็นผู้ประกอบกิจในชีวิตประจำวันในเรื่องอะไรก็ตาม ถ้าจิตใจไม่มั่นคงไม่สงบไม่ตั้งมั่นไม่อ่อนโยนในที่จะใช้งานผู้นั้นจะมีปัญหาในเรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่เช่นมีความวิตกกังวลในทางด้านจิตใจมีความหวาดกลัวในเรื่องอะไรต่างๆเรื่องยังไม่เกิดแต่ว่าหวาดกลัวตกใจว่ามันจะเกิดขึ้นเรื่องที่ผ่านพ้นไปแล้วก็ไปดึงเอามาวิตกกังวลถึงเรื่องเก่าๆทำให้เกิดเป็นปัญหาในชีวิตปัญหาในชีวิตของคนเรานั่นมันอยู่สองจุดนี้เธอคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงโดยความไม่เข้าใจมันสองเรื่องคิดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วด้วยอะไรแล้วก็คิดถึงเรื่องที่ยังไม่มาถึงด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจหมายความว่าอย่างไรคือคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วด้วยอะไรหมายความว่าเสียดมเสียดายในเรื่องต่างๆที่ผ่านมาเรื่องอะไรที่มันผ่านพ้นไปแล้วเลยไปแล้วเราก็ไปคิดถึงเสียดมเสียดายมีความกุ้มใจด้วยเรื่องอย่างนั้นการคิดอย่างนั้นเรียกว่าคิดด้วยความอาลัยติดใจพัวพันอยู่ในสิ่งนั้นคนที่คิดอย่างนี้มันเป็นทุกข์ในเรื่องนั้นคิดแล้วน้ำตาไหลคิดแล้วอึดอัดขัดใจตัวเองในปัญหาต่างๆซึ่งความจริงเรื่องอย่างนั้นมันพ้นไปแล้วเลยไปแล้วเราก็ไม่ให้มันเลยไปเอามาคิดมาตรองให้มันวุ่นวายไม่ได้คิดด้วยปัญญามันก็เกิดเป็นปัญหาไม่ได้คิดด้วยปัญญาก็เกิดเป็นปัญหาแต่ถ้าคิดด้วยปัญญาคือเอามาปรุงมาพิจารณาในแง่ธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่คงทนไม่ถาวรมันมีความเปลี่ยนแปลงไปจนถึงที่สุดของมันและธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนี้ไม่ใช่คิดด้วยอะไรไม่ได้คิดด้วยความเสียดายแต่คิดด้วยปัญญาว่าธรรมชาติทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นมันสูญไปแล้วมันหายไปแล้วก็ช่างหัวมันคิดไปอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่เสียใจแต่ได้ปัญญาถ้าคิดแล้วเกิดปัญญาไม่ใช่คิดด้วยอะไรแล้วจะไม่เสียใจไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะปัญญาช่วยให้รู้ให้เข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องตามที่เป็นจริงเราก็ไม่ต้องนั่งเป็นทุกข์แต่ถ้าเราคิดด้วยไม่ใช่ปัญญาแต่ใช่ความอาลัยอาวรณ์ในเรื่องนั้นด้วยประการต่างๆบางทีของมันเก่าเต็มทีแล้วอุตส่าห์ไปฟื้นขึ้นมานั่นแหละเข้าแบบที่เรียกว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บหรือที่เขาเรียกว่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนไปเที่ยวหาจนเจอจนได้แกว่งเท้าไปจนให้เสี้ยนตำจนได้ก็ฟื้นฝอยจนเจอตะเข็บมันกัดนิ้วชี้เอาจนได้นี่แหละคือเรื่องในใจที่เราเอามาคิดแล้วเป็นทุกข์วุ่นวายใจเราไม่ควรจะคิดด้วยความอาลัยในรูปอย่างนั้นถ้าจะคิดก็ต้องคิดว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแหละไม่ใช่เป็นแต่ครอบครัวเราครอบครัวอื่นก็เป็นไม่ใช่หายแต่ของเราของคนอื่นมันก็เคยหายไม่ใช่เจ็บแต่เราคนอื่นก็เจ็บไม่ใช่ตายแต่เราคนอื่นก็ตายเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าคิดด้วยปัญญาแต่คิดด้วยปัญญามันก็สบายใจมันไม่มีความทุกข์ให้สังเกตตัวเองว่าถ้าเราคิดถึงเรื่องอะไรแล้วเรานั่งเป็นทุกข์นั่นคือคิดผิดแล้ว
เรียกว่าคิดด้วยความอาลัยแล้วด้วยความเสียดายในเรื่องนั้นนั้นเราก็นั่งเป็นทุกข์มีความเดือดเนื้อร้อนใจทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นในใจด้วยประการต่างๆก็เราคิดไม่เป็นนี่ให้เข้าใจว่าอย่างนี้แต่นี่เรื่องที่ยังไม่มาถึงเที่ยวกลัวไปวิตกกังวลไปว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้สร้างภาพขึ้นในใจซึ่งภาพนั้นมันยังไม่ปรากฏสักหน่อยแต่ว่าคิดแล้วก็กลัวตกอกตกใจเหมือนคนใกล้จะสอบไล่แล้วก็คิดกลัวว่าน่าจะสอบไม่ได้นี่ไม่เข้าเรื่องเรียกว่าคิดไม่เข้าเรื่องเพราะว่าไปกลัวทำไมว่าจะสอบไม่ได้เราควรคิดว่าเรามันเรียนมาอย่างเต็มที่เรียนด้วยความรักเรียนด้วยความขยันเอาใจใส่คิดค้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจมาเต็มที่แล้วจะเข้าสนามสอบก็สอบได้เลยเราไม่ต้องกลัวไม่ว่าจะสอบตกเราต้องทำให้เต็มที่หรือนักมวยจะขึ้นชกเวที ก่อนที่จะขึ้นชกก็มีความหวาดกลัวกลัวว่าจะแพ้นึกว่านั่นมันเก่งกว่ากูแต่มันไม่เก่งมันไม่มาท้ากูอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดได้หมดกำลังใจ ไม่มีความต้านทานในทางจิตใจคิดได้เกิดความกลัวด้วยประการต่างๆคนที่คิดในรูปดังกล่าวนี่แหละเป็นเหตุได้เกิดความเป็นทุกข์ทางใจและจะเป็นโรคทางประสาทที่เขาเป็นโรคประสาทกันนะไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องคิดไม่เข้าเรื่องไม่วางระเบียบในการคิดให้ดี ไม่ควบคุมจิตใจในการคิดการนึกในเรื่องอะไรต่างๆเลยเกิดวิตกกังวลห่วงใยในปัญหาต่างๆจนนอนไม่หลับกินก็ไม่สบายกระเพาะอาหารพิกลพิการไปเพราะความคิดที่ไม่เข้าเรื่องเรื่องอนาคตน่ะเราอย่าคิดด้วยความกลัวแต่เราคิดว่าวางแผนไว้เรียกว่าวางแผนการวางแผนนี่ก็ใช่ปัญญาวางแผนไว้ว่าถ้าเกิดสิ่งนั้นเราจะทำอย่างไรถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นเราจะทำอย่างไรสมมติว่าบ้านที่เราอยู่เนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าเกิดไฟจะไหม้บ้านเราจะทำอย่างไรเราจะย้ายอะไรก่อนอะไรจำเป็นอะไรมีค่ามีราคาที่เราจะขนจะย้ายเขาเรียกว่าวางแผนไว้เหมือนหน่วยราชการ เคยไปเห็นในกองทหารเนี่ยเขาเขียนเลขไว้ทุกอันแล้ววางไว้อะไรจำเป็นก่อนจำเป็นหลังถ้าเกิดเรื่องยกอะไรก่อนขนอะไรก่อนอันนี้ก็วางแผนไม่ต้องไปนั่งกลัวว่าไฟจะไหม้แต่ว่าวางแผนไว้พอเกิดปุ๊บก็ยกสิ่งนั้นสิ่งนี้ลงไปในที่ที่ไฟจะไม่ไหม้วางแผนไว้อย่างนั้นเราอยู่ในบ้านของเราก็เหมือนกันเราต้องคิดวางแผนไว้ถ้าหากว่าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะทำอย่างไรเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นในครอบครัวเราควรจะคิดอย่างไรควรจะทำอย่างไรวางแผนคิดนึกไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้แก้ปัญหาที่พอแก้ได้ถ้ามันเป็นปัญหาที่เรียกว่าเหลือวิสัยไม่สามารถจะแก้ได้ก็ต้องปลงไปว่ามันเกินวิสัยเพราะสิ่งทั้งหลายอยู่ในอำนาจของเราก็มีอยู่เหนืออำนาจของเราก็มีบางอย่างพอแก้ได้แต่บางอย่างมันก็แก้ไม่ได้แต่นี่อะไรที่มันแก้ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องแก้ไม่ได้เช่นเราป่วยเป็นโรคมะเร็งนี้ถ้าหากว่าเรารู้ตัวก็ไม่ควรจะกลัวอะไรก็เรื่องธรรมดาความตายนี่มันเรื่องธรรมดาเมื่อมันจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดไปตามเรื่องของมันอย่าไปตกอกตกใจว่ากูตายแน่คราวนี้มันตายแน่แน่ไม่ตายคราวนี้ก็ต้องตายคราวหน้าไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าไม่ปีนี้มันก็ต้องปีหน้ามันตายทุกคนแล้วจะไปกลัวอะไรกับเรื่องความตายเพราะมันเรื่องธรรมชาติแล้วเขาไม่จะตายแต่เราตายมาเยอะแล้วในครอบครัวเรานี่ตายมากี่คนแล้วคุณปู่นะไปนานแล้วคุณย่าคุณตาคุณยายคุณชวดยิ่งไปก่อนเราเกิดมาไม่เห็นคุณชวดเพราะท่านไปก่อนเราแล้ว
แล้วก็ไปเรื่อยตามลำดับมันก็ต้องถึงใครสักคนหนึ่งในครอบครัวของเราใครจะตายก็ต้องไปตามเรื่องของเขาเรายังไม่ตายก็อยู่กันต่อไปทำอะไรกันต่อไปเราปรุงไปอย่างนั้นคิดไว้ในรูปอย่างนั้นมันก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจมากเกินไปในเมื่อเกิดอะไรขึ้นการเงินการทองในชีวิตก็เหมือนกันเราก็ต้องวางแผนไว้ว่าเราหาได้เดือนละเท่าไหร่เราควรจะใช้สักเท่าไหร่จึงจะพอดีพอดีเรียกว่ากินพอดีอยู่แต่พอดีอย่าพูดว่ากินดีอยู่ดีกันเลยเพราะไอ้กินดีอยู่ดีนี่ไม่รู้จะเอาอะไรมาวัดเป็นมาตรฐานว่าขนาดไหนเรียกว่ากินดีอยู่ดีจะกินดีอยู่ดีอย่างใครอย่างคนไหนมันลำบากถ้าไปเปรียบกับคนที่เขาร่ำรวยเขากินดีอยู่ดีอย่างคนเขาเราก็เทียบไม่ถึงไปไม่ได้มันก็เดือดร้อนเราต้องถือหลักว่ากินพออิ่มดื่มพอแก้กระหายนุ่งห่มพอปกปิดความละอายกันร้อนกันหนาวกันเหลือบกันยุงเสื่อมไม่ให้มากบกัดร่างกายที่อยู่อาศัยก็เรียกว่าพออยู่ได้สบายตามสมควรแก่ฐานะแต่เรามีเงินเท่านี้เราก็สร้างบ้านขนาดนี้ไม่เดือดร้อนไม่เป็นหนี้เป็นสินใครไม่สร้างปัญหาแต่ต่อไปเราหาได้เพิ่มขึ้นต่อไปอีกหน่อยทำเพิ่มออกไปตามฐานะที่เราจะหาได้เมื่อก่อนอยู่กันสองคนต่อมามีลูกอีกคนหนึ่งก็ทำมาหาได้ก็เพิ่มพ่อให้ลูกอีกห้องหนึ่งต่อมาอีกคนหนึ่งเพิ่มให้มันอีกหน่อยหนึ่งแล้วค่อยเพิ่มไปตามโอกาสที่เราจะทำมาหาได้อย่างนี้มันก็สบายเพราะเราไม่มีความทะเยอทะยานอะไรมากเกินไปทำไปพอดีพอดีก็มีความสุขในชีวิตประจำวันการทำงานทำการนี่ก็เหมือนกันอย่าไปหวังว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้หวังไม่ได้เพราะเราบังคับเอาไม่ได้เช่นเราลงทุนค้าขายแล้วเราจะนึกว่าจะมีกำไรสักเท่านั้นสักเท่านี้เอ๊ะไม่แน่มันอาจจะมีก็ได้มันอาจจะไม่มีก็ได้มันสุดแล้วแต่เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวอาจจะมาตัดปัญหาเราเสียก็ได้เพราะโลกมันไม่เที่ยงมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะไปบังคับโลกก็ไม่ได้บังคับเหตุการณ์ก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ใครจะไปรู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องเตรียมใจไว้ต้อนรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เตรียมทรัพย์สมบัติไว้เมื่อโดยไม่ประมาทเธอได้มาแล้วไม่กินเสียหมดไม่ใช้เสียหมดนี่เราเก็บไว้บ้างเพื่ออนาคตข้างหน้ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะเกิดความทุกข์ความยุ่งยากในทางด้านจิตใจเพราะเราหัดเป็นคนประหยัดอดออมอยู่ตลอดเวลาตามหลักการของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าก็ท่านสอนไว้ชัดว่าให้ทำงานทำงานแล้วก็ได้ปัจจัยจากผลงานเมื่อได้อะไรมาแล้วก็ต้องรู้จักเก็บต้องรู้จักใช้ต้องรู้จักทำให้มันเจริญงอกงามต่อไปเราก็ทำตามนั้นตามหลักการที่พระท่านสอนไว้ให้ก็ไม่มีอะไรจะเดือดร้อนจะลำบากคนที่ลำบากเดือดร้อนนั้นเพราะไม่ใช้ปัญญาหรืออีเรียกอย่างหนึ่งไม่ปฏิบัติธรรมเช่นว่าทำงานน้อยๆต้องการมากมากแล้วพอได้มาก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้ได้พรุ่งนี้ไม่แน่เดือนนี้ได้เดือนหน้ามันก็ไม่แน่อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ไม่รู้มันต้องเตรียมไว้เก็บไว้กักไว้สำหรับใช้จ่ายเมื่อเราไม่ได้ทำงานหรือคิดไปก็ต้องคิดไว้ว่าแก่ลงนี่เราจะใช้เงินสักเท่าไหร่สมมติวางแผนว่าเราจะอยู่สัก80ปีเวลานี้สมมติว่าอายุเรา50เราจะอยู่ไปได้สัก80ปีเอาขนาดนั้นไว้ก่อนปีหนึ่งเราจะใช้เงินสักเท่าไหร่ในการกินการอยู่เนี่ยเพื่องบฉุกเฉินอะไรไว้บ้างพอสมควรแล้วก็เราเก็บไว้ฝากธนาคารไว้ให้มันเกิดดอกเกิดผลบ้างหรือว่าจะเอาไปลงทุนอะไรที่มันมีทางได้แน่นอนหน่อยแม้ว่าจะผิดหวังก็ไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรมากเกินไปเราก็ทำอย่างนั้น
เมื่อทำอย่างนี้เราก็จะไม่ต้องลำบากเพราะเราได้วางแผนไว้แล้วชาวต่างประเทศนั้นเขาทำอะไรเขาวางแผนล่วงหน้าทั้งนั้นเขาไม่ได้ทำแบบฉุกเฉินเหมือนกับคนไทยหรอกฝรั่งก็ตีคนไทยว่าคนไทยทำอะไรไม่วางแผนไม่เตรียมการล่วงหน้าทำเอาแต่งานเฉพาะหน้าเกิดขึ้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้างานส่วนบุคคลงานส่วนรวมตลอดจนถึงงานของประเทศก็เหมือนกันไม่ได้คิดวางไว้ล่วงหน้าแต่คิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าพอแก้เสร็จแล้วก็ทอดทุยต่อไปยังไม่มีอะไรจะเกิดก็อย่าไปคิดมันเลยว่ามันจะไม่เกิดอะไรก็ไม่คิดแล้วก็ไม่ได้วางแผนไว้อันนี้ก็เรียกว่าไม่ปฏิบัติธรรมผู้บริหารไม่ปฏิบัติธรรมมันก็ยุ่งทำให้เกิดปัญหาสับสนวุ่นวายกันด้วยประการต่างๆแต่ถ้าผู้บริหารประพฤติธรรมก็ต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าอะไรมันจะเกิดถ้าเกิดเราจะทำอย่างไรจะแก้อย่างไรแล้วไม่ใช่วางแผนไว้ใกล้ๆมันต้องไกลๆวางแผนไว้10ปี20ปีต่อไปข้างหน้าประเทศไทยเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพเนี่ยมันอาจจะเจริญขึ้นคนมากขึ้นแล้วเราควรจะทำอย่างไรจะตัดถนนจะสาดน้ำประปาไฟฟ้าสนามเด็กเล่นโรงเรียนอะไรต่างๆควรจะมีขึ้นหรือไม่หรือคนมันจะไปอยู่ตรงไหนก็ต้องตามไปดูว่ามันอยู่กันอย่างไรสร้างบ้านอย่างไรมีที่พอจะเดินได้ไหมรถเข้าออกได้ไหมหรือว่าทำเป็นสลัมไปอีกทำให้เกิดเป็นปัญหาอย่างนี้มันต้องวางแผนวางผังให้เรียบร้อยแล้วก็คุมไว้ใครจะไปทำอะไรต้องเสนอผังมาให้ดูว่าจะสร้างบ้านอย่างไรทางเข้าอย่างไรทางออกอย่างไรน้ำเสียเอาไปปล่อยไว้ที่ไหนท่อประปาเข้าไปทางไหนมีสายโทรศัพท์จะเข้าไปทางไหนมีสายไฟจะทำไปอย่างไรต้องวางหมดเรียบร้อยจึงอนุญาตให้ทำได้คนทำงานก็ต้องทำงานอย่างชนิดว่องไวตื่นตัวก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาถ้าทำช้าช้ามันก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่ทันกินทำอะไรไม่ทันกินเช่นถนนนี่ก็ต้องตัดไว้ให้มันใหญ่ก็ต่อไปคนมากขึ้นไม่ต้องตัดเพิ่มทำให้ลำบากไอ้ตรงไหนจะทำสะพานข้ามขอข้ามมันเช่นเลยขณะที่ก่อสร้างไม่ใช่สร้างเสร็จแล้วรถวิ่งเต็มถนนแล้วจะไปสร้างสะพานทำให้การจราจรติดขัดอย่างนี้มันเป็นปัญหาแล้วสร้างเสียเมื่อขนาดสร้างมันก็ถูกมันไม่แพงเกินไปเช่นถนนสายซุปเปอร์เนี่ยเมื่อสร้างใหม่ๆถ้าวางแผนทำสะพานให้เสร็จมันก็ถูกคนที่ครับหมอเคยมาคุยให้ฟังว่าไอ้สะพานลอยที่ลาดพร้าวอะไรเสนอไว้แล้วสมัยนั้นมันก็ราคาไม่เท่าใดทำทีหลังราคาแพงขึ้นไปเท่าตัวทำให้เพิ่มขึ้นมาทำให้แพงต่อกลางถนนไม่ทำไว้รถวิ่งเพ่นผ่านเต็มถนนแล้วมาขุดทำก่อกันใหม่ทำอะไรอย่างนี้เรียกว่าแสดงว่าทำงานโดยไม่มีแผนไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอย่างนั้นก็ต้องมาขุดมารื้อกันทำถนนคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่โทรศัพท์มาเจาะถนนประปามาเจาะถนนไฟฟ้ามาเจาะถนนแล้วทำไมไม่มานั่งวางแผนกันมันพร้อมๆเอาฉันจะตัดถนนสายนี้แล้วเอาประปามาวางแผนไว้จะวางท่อยังไงโทรศัพท์จะวางอย่างไรไฟฟ้าจะปักเสาอย่างไรจะได้ทำให้มันเสร็จพร้อมๆกันไปอันนี้ผิดมาตั้งแต่รัฐบาลคุณปู่นู่นแล้วมารัฐบาลหลานชายก็ยังอยู่อย่างนั้นยังไม่ได้แก้อะไรเลยแสดงว่าไม่มีแผนในการทำปัญหาเฉพาะหน้าเรื่อยๆไปไม่มีเรื่องก็ไม่มีอะไรนี่มันผิดหลักธรรมไม่ใช่เรื่องอะไรคือว่าไม่ประพฤติธรรมไม่วางแผนให้รอบคอบพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้แต่ก็ไม่ได้ใช้จึงได้เกิดเป็นปัญหาในเรื่องส่วนตัวเราก็เหมือนกันมันต้องคิดต้องวางไว้ว่าจะทำอะไรเช่นว่าเอามีลูกจะบวชนะวันนี้เอามาใกล้เข้าพรรษาจะบวชลูกฉันจะบวชเทศเอาบ่อยๆบอกว่าจะบวชลูกสักคนนี่ทำไมไม่คิดแต่มันล่วงหน้าเรื่องที่ต้องคิดก่อนคือว่าบวชวัดไหนบวชจะบวชกับใครมันต้องไปติดต่อล่วงหน้าไหว
เดี๋ยวมันไม่มีที่นี่มาเอาจะใกล้พรรษาแล้วหอบลูกหอบหลานมาฉันจะบวชแล้วเรียกว่าทำโดยไม่มีแผนไม่มีแผนอย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะที่มันเต็มแล้วแล้วก็นั่งอ่อนวอนขอสักคนได้ไหมไม่ได้มันเต็มไม่รู้ใจให้นอนตรงไหนก็ได้นอนในส้วมได้ไหมมันไปนอนไม่ได้แบบอย่างนั้นมันพูดได้มันพูดง่ายๆมันก็นอนไม่ได้มันไม่ใช่อะไรมันลำบากเพราะงั้นมันต้องวางแผนไว้ว่าอ๋อเราจะบวชเช่นปี2528นี่จะบวชลูกแล้ววันเสาร์แรกของเดือนเมษาต้องมาแล้วมาติดต่อจดชื่อไว้เอาหนังสือไปท่องให้จำแล้วก็จะสอบกันต่อไปมันต้องมาวางแผนไว้งั้นไอ้นี่ไม่วางแผนเพราะว่าไม่ได้คิดไว้ก่อนโยโย่มันก็อยากบวชขึ้นมาไอ้หนุ่มมันก็ไม่รู้จักแผนไอ้พ่อก็ไม่รู้จักวางแผนแม่ก็ไม่รู้จักวางแผนเลยมันไม่ได้เรื่องทั้งครอบครัวไม่ได้เรื่องอะไรเป็นอย่างนี้บ่อยมีทุกปีอย่างนี้ต้องว่ากันทุกปีแล้วไปบ่นไหมเจ้าคุณวัดชมประธานแกด่าเราทุกทีไปก็ทำไมจะไม่ถูกด่าก็ทำเลอะเทอะมันต้องด่าไอ้ต้องว่าแต่ไม่ใช่ด่าเจ็บแสบอะไรนะว่าด่าแบบผู้ดีหน่อยนะสอนให้รู้ว่ามันต้องวางไว้อย่างนั้นแล้วก็ถามว่าเคยมาฟังเทศหรือเปล่าไม่ค่อยได้มาจะรู้เรื่องอะไรมาวัดมาก็ไม่มามันต้องมาก่อนล่วงหน้าไว้มีบ่อยๆ อย่างนั้นหอบลูกมาเลยจะให้บวช 2-3 วันมันก็บวชง่ายๆอย่างนั้นมันไม่ได้ทำอะไรมันต้องคิดต้องวางไว้แม่เราจะไปไหนก็เหมือนกันสมมติเราจะไปเที่ยวนี่มันต้องศึกษาว่าจะไปอย่างไรไปเรือบินไปรถไฟหรือว่าจะเดินไปด้วยเท้าหรือจะขี่รถจักรยานไปกับไฟสิตามใจมันก็ต้องวางไปต้องใช้อะไรบ้างใช้เงินสักเท่าไหร่ตั๋วราคาเท่าไหร่แล้วก็ใช้ถอยสักเท่าไหร่มันต้องวางแผนเก็บเงินไว้จะได้ไปเที่ยวไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปเที่ยววิ่งกู้คนนั่นกู้คนนี้ฉันจะไปเที่ยวหน่อยกู้เงินหน่อยทนเสียดอกเบี้ยเราไม่ได้เตรียมไว้ก่อนอย่างนี้มันก็ไม่ได้ทำอะไรมันไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คิดวางแผนทั้งนั้นเลยเราเรียกว่าคิดไว้ล่วงหน้าแต่คิดด้วยปัญญาวางแผนนั่นเรียกว่าคิดด้วยปัญญาถ้าคิดด้วยความโง่ก็เป็นทุกข์เองเหมือนกันนั่งคิดนั่งฝันไปกลุ้มใจแล้วก็คิดไปแล้วไปก็กลุ้มไม่ได้เรื่องนี่มันคิดด้วยไม่ใช่ปัญญาลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องใช้ปัญญาทุกเรื่องทุกสถานการณ์ยิ่งจะเป็นการใช้ได้เพราะงั้นอย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วด้วยความอาลัยอย่าคิดถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงมาถึงโดยความไม่รู้ไม่เข้าใจต้องคิดใหม่คิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วก็ไม่คิดด้วยอาลัยแต่คิดเพื่อทบทวนเพื่อให้เกิดความแจ้งเข้าใจในเรื่องปัญหาต่างๆสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ต้องวางแผนด้วยปัญญาว่าเราจะทำอะไรต่อไปในชีวิตของเราอย่างนี้ก็ไม่ยุ่งคนคิดล่วงหน้าแล้วมันก็ไม่ยุ่งให้เข้าใจไว้อย่างนี้อันหนึ่งอันนี้อีกประการหนึ่งในการปฏิบัติเรียกว่าเจริญภาวนายิ่งขึ้นไปกว่าสมถภาวนาก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาแปลตามตัวว่าเห็นแจ้งเห็นชัดหรือว่าเข้าใจถูกต้องในเรื่องนั้นๆภาวนาก็คือการกระทำเพื่อให้เกิดความเห็นแจ้งชัดเจนในเรื่องนั้นตามสภาพที่เป็นจริงไอ้เห็นไม่จริงมันก็อยู่ถ้าเห็นจริงแล้วมันก็ไม่ยุ่งเช่นว่าเห็นเชือกเป็นงูนี่ก็ยุ่งแล้วเห็นงูเป็นเชือกมันก็ยุ่งเหมือนกันมันยุ่งทั้งนั้นแหละเห็นงูเป็นเชือกนึกว่าเชือกไปจับเขางูมันกัดเอาเห็นเชือกเป็นงูมาตกใจกระโดดหนีความจริงเชือกก็ไม่ใช่งูอะไรมันอย่างนี้ก็ลำบากหรือว่าคนเดินไปเหยียบกะลามะพร้าวแล้วมันก็เคาะกระที่กวาดเท้าไปนอนเจ็บครางถามอะไรงูกัดงูกัดสร้างขึ้นเองว่างูกัดความจริงเปล่ากะลามะพร้าวมันเคาะให้เราไปเหยียบมันเข้าไม่รู้ความยึดถือเกิดขึ้นในใจว่างูกัดงูกัดเลยก็เป็นทุกข์เดือดร้อนไปด้วยประการต่างๆเมื่อคืนนี้มันร้อนมากหน่อยเลยก็จำวัดไม่ค่อยหลับก็เลยเปิดโทรทัศน์ดูตอนดึกว่ามันแสดงเรื่องอะไรมันแสดงเรื่องบูเช็คเทียน เรื่องพระนางบูเช็คเทียนอะไรนะ
อันนี้ไอ้คนนั้นน่ะก็มีเรียกว่าพวกเทียนไม่ใช่เทียนแท้เทียนจอมปลอมก็อันนั้นคงแข็งแข็งแข็งอ้าวใครอยากจะรู้อะไรมาที่นี่ทำอะไรให้อันนี้ก็มาถึงก็บอกทายถามไอ้คนนั้นถามว่าอย่างนั้นใช่ไหมบอกว่าใช่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 แล้วก็ทำยันให้อันหนึ่งเอาปิดประตูไว้ยันหนึ่งไว้กับตัวไอ้อันหนึ่งให้ไปเผาเผาแล้วเอาหน้าไปรดเมียหรือว่าเมียมันเป็นผีอย่างนั้นเอาไปรดไอ้นั่นทำน้ำพอเสร็จแล้วก็ไปทำตามที่เขาว่านะแล้วไปดูกระจกดูหน้าของตัวมันก็หน้าปกติเอามือทำให้หน้ากูเป็นสัตว์เดรัจฉานนะความเชื่อที่มันอุปาทานเกิดว่าหน้าเป็นสัตว์เดรัจฉานไปได้นี่เขาเพราะไปเชื่อว่าไอ้เสียงคนนั้นมันวิเศษทำคนให้เป็นสัตว์เดรัจฉานไปซะก็ได้มันก็เชื่ออย่างนั้นในเมืองเรานี่ก็ไม่ใช่น้อยเชื่อตามหมอดูบ้างหมอดูว่าจะเคราะห์ไร้แหมคิดแต่เรื่องเคราะห์ไร้ตลอดเวลาไม่คิดฝืนใจว่ากูไม่มีเคราะห์กูไม่มีเคราะห์ไร้กูปลอดภัยกูจะไม่มีโชคไร้แต่ไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าไร้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 อะไรมันไร้ไปหมดเดินไปไม้หล่นบนหัวเคราะห์ไร้แล้วไม้หล่นใส่หัวความจริงไม่ใช่ไม้ใหญ่โตใบไม้หล่นใส่หัวแต่นึกว่าเคราะห์ได้เหมือนกับหมอทายแล้วไปเชื่อไม่เข้าเรื่องอย่างนี้มันก็ลำบากเพราะไม่เข้าใจในเรื่องอะไรถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงเมื่อเราไม่เข้าใจก็หลงผิดสำคัญสิ่งที่ไม่จริงว่าเป็นของจริงสำคัญสิ่งที่จริงว่าเป็นของไม่จริงอะไรต่างๆยึดถือสิ่งเป็นมายาว่าเป็นเนื้อแท้เกิดเป็นปัญหาถูกหลอกถูกต้มในเรื่องต่างๆอันนี้คือความไม่เข้าใจในเรื่องนั้นๆในการเจริญภาวนาที่เรียกว่าวิปัสสนานั้นคือว่าใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาให้เข้าใจในเรื่องอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆใช้ปัญญาที่เราได้อบรมมาในด้านสมถภาวนาน่ะคือจิตมันสงบแล้วตั้งมั่นแล้วมันอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานแล้วนี่น้อมจิตที่อ่อนโยนไปใช้เรื่องอะไรก็ได้ไปคิดเรื่องอะไรก็ได้ให้รู้ให้เข้าใจตามสภาพที่เป็นจริงการเจริญวิปัสสนานั้นในชีวิตประจำวันนี่เราก็ใช้ได้ตลอดเวลาไม่ใช่ต้องไปนั่งหลับตาอยู่อย่างเดียวไม่ใช่คือนั่งหลับตามันจะไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรใช้นี่ถ้าไปฝึกอย่างนั้นมันไม่ได้มันต้องสอนให้รู้จักเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ในทางธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันไปใช้ในการปฏิบัติงานในการคบหาสมาคมในเรื่องเหตุผลของชีวิตทุกวันทุกเวลาเนี่ยเราต้องเอาไปใช้อย่างนั้นไม่ใช่ลีกนะหนีนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหนีจากสิ่งต่างๆแต่สอนให้เราต่อสู้กับปัญหาคิดตีปัญหาในเรื่องนั้นนั้นให้มันทะลุปลุกโรงไปเลยไม่ใช่วิ่งหนีเพราะหนีนั่นไม่ใช่แก้เพราะตัวปัญหามันยังอยู่เราหนีไปมันก็อยู่ต่อไปเช่นเราตรงนี้ไม่ถูกกับเพื่อนบ้านเราไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่อื่นมันไม่ใช่แก้ปัญหามันอยู่ที่นี่ไม่ถูกกันเพราะอะไรใครผิดเราผิดหรือว่าเขาผิดอย่าไปโทษว่าเขาผิดมันลำบากไปแก้เขาไม่ได้เราต้องโทษว่าฉันคงบกพร่องอะไรจึงไม่ถูกกับคนนั้นนั่งพิจารณาด้วยปัญญาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาเท่านั้นพิจารณาว่าเรานี่มีความบกพร่องอะไรการพูดจาการสมาคมการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านมีสภาพอย่างไรเราต้องพิจารณาหาเหตุที่ตัวเราเพื่อแก้ตัวเราอาจจะไปแก้คนโน้นไม่ได้เราจะไปแก้เขาอย่างไรเราต้องแก้ที่ตัวเราว่าเราบกพร่องอะไรใช้จิตที่สงบนั่งพิจารณาว่าเราบกพร่องอะไรเมื่อเราค้นไปมองไปก็คงจะพบข้อ1ข้อ2ข้อ3ว่าเราบกพร่องอะไรเมื่อรู้ว่าเราบกพร่องอะไรแล้วก็ไปแก้ไปแก้กับคนคนนั้นไปปรับความเข้าใจกันซิในเรื่องอะไรต่างๆเบื้องต้นมันต้องไม่โกรธคนนั้นก่อนแตกลงโทษตัวเองว่าฉันเป็นผู้ผิดเองเมื่อผิดเองแล้วเราก็ไปเข้าหาคนนั้นไปพูดจาปรับความเข้าใจกันในเรื่องที่เราบกพร่องเราไปขอโทษเขา
แต่มันยากตรงนี้คนเรามันเรียกว่าหลังมันแข็งไม่สามารถจะก้มลงไปขอโทษใครได้ราวกับว่าอะไรมันหนักอยู่บนหัวนะก้มไม่ลงยกมือไหว้เขาไม่ได้มันเสียเหลี่ยมมีเหลี่ยมมากไม่ลบเหลี่ยมออกเสียมั่งให้มันกลิ้งง่ายๆหน่อยนี่มีเหลี่ยมเหลือเกินเอาไม้งัดแล้วก็ยังไม่ค่อยขึ้นเหลี่ยมมันมากตัดเหลี่ยมออกเหลี่ยมนั้นไม่ใช่อะไรถือตัวว่าฉันเก่งกว่าเขาฉันดีกว่าเขาฉันรวยกว่าเขาฉันฉลาดกว่าเขาสกุลฉันมันสูงกว่าสกุลของนายนะอย่าให้ฉันไปง้อนายได้ยังไงอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีปัญญาในเรื่องปัญหาชีวิตเพราะไปคิดในเรื่องที่เข้ากับคนอื่นไม่ได้ทั้งนั้นแล้วมันจะไปเข้ากับใครได้อันนี้เราลดตัวลงไปเสียมั่งเราไปยกมือไหว้เขาสิมันก็ไม่มีเรื่องอะไรมันไม่มีปัญหาอะไรไอ้วันก่อนจะเล่าให้ฟังแล้วอย่างเขาเล่าให้ฟังว่าคนคนหนึ่งแกบิดาแกก็เป็นคนมีชื่อมีเสียงเหมือนกันแล้วก็คุณแม่ตายพ่อก็รักคุณแม่มากไม่ให้ผมเก็บไว้นะเก็บไว้เรื่อยเก็บมาหลายสิบปีแต่ว่าพร้อมๆกับรักคุณแม่ที่ตายนะก็ไปมีภรรยาใหม่คนไปมีมาอีกแต่ว่าคนไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าไหร่เรียกว่าเป็นคนไม่ดีเท่าไหร่เมื่อมาถึงก็วางก้ามวางภูมิกับลูกของภรรยาเก่านั้นแกจะต้องให้อยู่ในอำนาจของแกทั้งนั้นอะไรต่างๆนะเรียกว่าใหญ่ยิ่งฉันมีอำนาจในบ้านนี้นะเพราะฉันครอบงำพ่อบ้านไว้ได้แล้วไอ้ลูกทั้งหลายมันก็ต้องอยู่ในอำนาจของฉันอะไรอย่างนั้นเพราะคนไม่เข้าวัดไม่ค่อยคิดถึงธรรมะอะไรทีนี้ต่อมาพ่อตายก็ลูกก็วางแผนจะทําศพกันกําลังนั่งวางแผนกันนะแม่คนนั้นแม่เลี้ยงนะข่าวมาถึงก็เฟซทีนี้บอกไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้ทําศพไม่ได้ฉันทําไม่ได้ต้องให้ฉันเห็นด้วยถึงจะทําได้อย่างนั้นอย่างนี้ไอ้น้องๆของตัวในครอบครัวนั้นก็มันใช่เต็มทีแล้วเรียกว่ามองตาเขียวๆอยากจะลุกขึ้นไปใช้อวัยวะเบื้องต่ําประเคนให้แล้วแหละแต่ว่าพี่ชายใหญ่นี่ฉลาดมากพี่ชายใหญ่นี่เป็นคนประพฤติธรรมเก่งมากทีเดียวพอไปเห็นอาการเช่นนั้นก็บอกว่าเชิญคุณแม่นั่งไปเรียกแม่เลยนะไปเชิญคุณแม่นั่งพอคุณแม่นั่งบนเก้าอี้ก็กราบเลยลงไปกราบเทพเท้าไอ้น้องๆมองไปกราบกองขยะได้มองพี่ชายว่ามันไปกราบกองขยะได้กราบเรียบร้อยขอโทษคุณแม่ที่ไม่ได้ปรึกษาก็นึกว่าจะบอกทีหลังเมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วคุณแม่นั้นก็นั่งวางท่อไหวห้างวางท่าไม่ได้ทำฉุกเฉินอย่างนี้ไม่ได้เครื่องแต่งตัวฉันก็ยังไม่ได้ตัดเลยไม่เป็นไรคุณแม่ผมจะจัดการเองเรื่องเครื่องแต่งตัวโทรศัพท์เรียกร้านชั้นหนึ่งเลยให้มาวัดตัวคุณแม่วัดตัวเครื่องแต่งตัวชุดดำนะแต่งให้เรียบร้อยสั่งกระเป๋าถือสีดำอย่างดีมาให้แล้วถามว่าคุณแม่ยังต้องการอะไรอีกนั่งนิ่งพอแล้วเรียบร้อยหมดนี่เราเรียกว่าคนมีปัญญาใช้ปัญญาเป็นเครื่องปรับความยิ่งจองของของคุณแม่คนนั้นลงได้ด้วยความเรียบร้อยนั่นถ้าว่าทุกคนลุกขึ้นชี้หน้าไม่ไปกันใหญ่เลยไม่ได้เรื่องเกิดขัดคอขัดใจกันงานศพก็ไม่ได้เผาเพราะว่าพวกที่เป็นมันเผากันเองเสียแล้วแล้วจะไปเผาศพกันได้ยังไงเรื่องมันก็เลอะเทอะเลยนี่แหละเขาเรียกว่าปรับเหตุการณ์ให้เรียบร้อยด้วยคุณธรรมก้มลงไปกราบนั่นคือลดตัวเองลงไปถอนทิฏฐิมานะว่าเราเป็นคนมีชื่อมีเสียงคุณแม่เลยเหมือนกับอะไรอย่างนั้นแหละเขาไม่มีใครไหว้แต่ลงไปไหว้เรียบร้อยไหว้แทบเท่าเลยขอโทษคุณแม่อย่างนั้นอย่างนี้จัดให้เรียบร้อยหมดพอถึงวันเผาศพกับคุณแม่นะก็ไปเดินทำท่าเอ็กท่าไม่เข้าท่าเลยใช่กับว่าตัวอะไรขึ้นไปนั่งอยู่บนวออย่างนั้นแหละแต่ไม่เป็นไรช่างหัวไม่ใช่เขาไม่ถืออย่างนั้นเขาเรียกว่าคนฉลาดใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาปรับปรุงเหตุการณ์อันนี้เป็นตัวอย่างว่าเอาธรรมะที่เรียกว่าวิปัสสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรเกิดเป็นปัญหาขึ้นรีบใช้สติคิดว่าอะไร
ควรจะจัดการอย่างไรควรจะทำอย่างไรกับเรื่องอย่างนี้ต้องใช้ปัญสติเป็นเครื่องพิจารณาปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาให้มีสติปัญญามาใช้การเจริญวิปัสสนานั้นต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาต้องมีปัญญาอยู่ตลอดเวลาแต่เขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะแล้วก็ทำติดต่อหมายความว่าไม่มีขั้นตอนทำติดต่อกันไปจนกลายเป็นนิสัยมีอะไรเกิดขึ้นก็ตัวสติเล่นมาทันปัญญาเกิดขึ้นตามมาพิจารณาสิ่งนั้นจนยุ่ยไปเลยย่อยมันจนแหลกไปเลยอย่างนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกเรื่องทุกเวลาคนเราที่ประจนกับปัญหาแล้วก็เกิดมีเรื่องถกเถียงกันโกรธกันเกลียดกันบางทีมันหนักตรงใช้กระสุนตัดสินกันนี่เพราะไม่มีการใช้วิชาวิปัสสนาในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ได้คิดว่าอะไรเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลเป็นเรื่องดีมีประโยชน์หรือเป็นเรื่องร้ายประโยชน์ไม่ได้คิดไม่ได้ตรองในเรื่องอย่างนั้นไม่ได้คิดแต่มันมืดมีโมหะให้เข้าใจว่าตัววิปัสสนานั้นคือตัวปัญญาตัวปัญญาเหมือนตัวแสงสว่างที่เรากดสวิตช์ปุ๊บมาสว่างจ้าเห็นอะไรหมดในห้องปิดสวิตช์ก็มืดตึ๊ดตือมองอะไรก็ไม่เห็นใจเราก็เหมือนกันมีปัญหามีเรื่องอะไรขึ้นมาเราไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาก็มืดเมื่อมืดก็เข้าใจผิดแล้วก็ทำอะไรผิดไปหมดเลยเพราะมันมืดมีโมหะครอบงำจิตใจคิดต่อด้วยโมหะพูดด้วยโมหะทำด้วยโมหะความเข้าใจต่อเหตุการณ์ก็เป็นโมหะไปนี่เรียกว่าไม่มีปัญญาไม่มีแสงสว่างส่องเข้าไปในใจจึงไม่เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องทางที่ถูกที่ควรนั้นต้องหัดมองอะไรอะไรว่าตามสภาพที่เป็นจริงเอายกตัวอย่างว่ามีใครคนใดคนหนึ่งเขามาเล่าให้เราฟังว่าแหมฉันไปที่บ้านนั้นคนนั้นก็ว่าคุณอย่างนั้นว่าคุณอย่างนี้คนไม่มีธรรมะก็ต้องลุกฮือขึ้นทันทีโกรธไม่ได้มันต้องแก้ลำกันบางทีก็พุ่งเป็นไปมันก็ช่างเมามันเลยจะไปต่อว่าต่อขานคนนั้นนี่เขาเรียกว่าไปด้วยโมหะไม่ได้ใช้สติปัญญาในการกระทำแต่ถ้าเราใช้สติปัญญาเขาพูดจริงหรือเปล่าหรือแม่คนนี้อาจจะมาพูดให้เราโกรธแล้วเขาอยากจะดูเราไปทะเลาะกับแม่คนนั้นแม่คนนี้เป็นตัวบางช่างยุให้สัตว์ทั้งหลายแตกแยกแตกร้าวกันถ้าเราแสดงตามบทของแม่คนนี้แม่คนนี้ก็จะหัวเราะเยาะเราหาว่าเราเป็นคนพกนุ่นไม่ใช่คนพกหินนะคนโบราณก็สอนดีมันก็บอกว่าไปไหนให้พกหินไปอย่าพกนุ่นไปอันนี้คนมันไม่เข้าใจมันนึกว่าพกหินไปไหว้ทุบหัวเพื่อนมันพกไปแต่มันใช้หินทุบหัวเพื่อนแล้วมันก็ไม่ถูกอันนี้เขาบอกให้พกหินแม่ความว่าให้หนักแน่นอย่าหวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบอะไรอะไรที่มากระทบเรานั้นเราเป็นหินหนักแน่นไม่หวั่นไหวโยกโครงกับสิ่งนั้นแต่ถ้าเป็นปุยนุ่นมันปลิวง่ายพกนุ่นไม่ได้ใจเบาใจง่ายโกรธง่ายเกลียดง่ายรักง่ายไม่ใช่เหตุผลในเรื่องอะไรต่างๆมันก็เดือดร้อนสร้างปัญหาทีนี้เขาบอกว่าพกหินหมายความว่าหนักแน่นอะไรกระทบกระทั่งก็อดทนไว้ก่อนใจเย็นๆไว้พิจารณาอย่างรอบคอบอย่าโต้ตอบด้วยความชั่วแต่ให้โต้ตอบด้วยความดีให้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องโต้ปัญญาเป็นพระขันตัดอะไรได้เด็ดขาดแต่ว่าถ้าเป็นความหลงความเข้าใจผิดมันตัดอะไรไม่ได้เพราะงั้นเขาสอนอย่างนั้นหมายความว่ามีสติมีปัญญามีความหนักแน่นในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องมันก็จะไม่มีอะไรคนบางคนมันชอบยั่วเราให้โกรธให้แสดงอะไรต่างๆต่อชุมนุมชนเขาลดเกียรติของเราลดศักดิ์ศรีของเราที่เขาต้องการทำเช่นนั้นแต่ถ้าเราเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานทางจิตใจแล้วพอเขาพูดเราก็นึกในใจว่าเอาอีกแล้วมันจะยุให้กูทำสิ่งเหลวไหลอีกแล้วกูไม่ทำหรอกนะอย่ายุเลย
เรายิ้มยิ้มไปซะทำใจเย็นเย็นแต่เขาพูดอะไรก็นึกขำขำไปอะไรอย่างนั้นนะใกล้กันนิทานเซนพระญี่ปุ่นองค์หนึ่งไอ้เด็กข้างวัดมันมีท้องอันนี้พ่อก็เรียกไปถามมีท้องกับใครมันก็ไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรดีแล้วมันตอบว่าท้องกับหลวงพ่อเอาแล้วหลวงพ่อจะแย่ทีนี้หลวงพ่อในวัดนะท้องกับหลวงพ่อไอ้พ่อก็ไปด่าหลวงพ่อไปบอกเออเสียแรงที่นับถือบูชามานานทำอย่างนั้นได้เนี่ยหลวงพ่อแค่ไม่ว่าอะไรแกบอกว่าโอ้อย่างนั้นดิปล่อยโดนด่ามาเอออย่างนั้นดิตามใจว่าไงอย่างนั้นดิไอ้ชาวบ้านก็มาเองเออหลวงพ่ออย่างนั้นอย่างนี้อ๋ออย่างนั้นดิท่านไม่โต้ตอบอะไรแต่ท่านตอบว่าอย่างนั้นดิอย่างนั้นดิแค่นั้นแหละแล้วก็ต่อมาก็ผู้หญิงคนนั้นก็ท้องแก่คลอดลูกออกมาพอคลอดลูกมาก็พ่อก็บอกเอาไปพ่อมาเลี้ยงอ้าวหลวงพ่อก็ต้องเลี้ยงเด็กอีกเอามาเลี้ยงป้อนข้าวป้อนน้ำใช้เข้ามาว่าเออเป็นนักบวชไปเที่ยวทำอะไรอย่างนั้นสมน้ำหน้าแกก็ถามเอออย่างนั้นหรือตามใจใครจะด่าแกก็ตอบว่าอย่างนั้นหรือตลอดเวลาทำไปทำมาไอ้เจ้าหญิงเด็กหญิงคนนั้นมันก็รู้สึกแหมเป็นบาปเป็นเวรเหลือเกินทำให้หลวงพ่อต้องเสียชื่อเลยก็วันหนึ่งมีการประชุมทำบุญที่วัดนะทำบุญก็หญิงคนนั้นก็ไปสารภาพบอกกับหลวงพ่อว่าเรื่องทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นหนูทำขึ้นเองทั้งนั้นพอสารภาพจบลงหลวงพ่อว่าอย่างนั้นหรือ เราไม่ถืออะไรเรียกว่าไม่กลัวไม่เคืองอะไรมีแต่คำว่าอย่างนั้นหรือเท่านั้นหรือว่าพูดภาษาไทยว่าอ๋ออย่างนั้นหรือมันก็ไม่มีเรื่องอะไรชาวบ้านก็กลับมานับถือตามเดิมเพราะท่านไม่ได้ทำผิดอะไรอย่างนี้คนมีสติมีปัญญาไม่หุนหันกันเล่นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่คนใจเบาขาดสติขาดปัญญาเพื่อก็เหมือนกับลมเป่าไฟให้โหมขึ้นพอถูกลมเป่าฮือขึ้นมาทันทีลุกขึ้นมาทันทีอย่างนั้นไม่ได้เราต้องคิดต้องกรองอะไรเกิดขึ้นก็อย่าใจร้อนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไว้งั้นแล้วก็สบายใจคนใจเย็นชนะคนใจร้อนคนสงบชนะคนวุ่นวายคนใจสว่างชนะความมืดได้ด้วยประการทั้งปวงนี่หลักการเป็นอย่างนี้ยังไม่จบเรื่องนี้ยังไม่จบค่อยว่ากันต่อไปวันอาทิตย์นี้เอาเพียงเท่านี้ก่อนอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันอีกใหม่นี่เรียกว่าตีวงล้อมยังไม่เข้าถึงเนื้อในวันหน้าค่อยว่ากันต่อไปสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเพื่อทำจิตให้สงบให้ตั้งมั่นให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานเป็นเวลา5 นาทีเริ่มได้